วันนี้จะให้วิธีการเพาะเมล็ดเพาะยังไงนะครับปลูกยังไงนะฮะเตรียมดินยังไงผมดูแลยังไงบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทำตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ @finhead99 ครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับรายการเกษตร239นะครับที่เรียกว่าปลูกผักไว้หน้าบ้านปลูกผักสวนครัวไว้หลังบ้านปลูกผักสวนครัวไว้ข้างบ้านปลูกผักไว้ตามระเบียงนะครับปลูกในกระทงในกระถางนะครับหรือในภาชนะเล็กๆน้อยๆเพื่อกินเองนะครับแบบปลอดสารพิษสลับกับที่เราไปซื้อในตลาดนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมีผักที่เรียกว่าบริสุทธิ์นะครับกินแบบคล้ายๆอารมณ์ว่าเหมือนแบบโอ้ยฉันไม่ต้องกินอาหารเสริมเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราปลูกเองทุกขั้นตอนเราจะทราบดีผมก็เลยมาเผยแพร่วิธีการปลูกนะครับ EP นี้เป็นตอนที่3นะฮะของการปลูกกะหล่ำปีผมว่ามีแฟนรายการนะครับที่ชอบการปลูกกะหล่ำปีเยอะมากนะครับซึ่งกะหล่ำปีตอนนี้ใครที่ติดตามแต่แรกๆนะครับก็เห็นนะครับวิธีการปลูกแบบง่ายๆปีนี้นะครับได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับเป็นผลผลิตที่ผมตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยนะฮะตั้งใจคือให้หัวใหญ่ประมาณนึงนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดมาให้ดูสักหัวเนาะการเพาะกะหล่ำปีเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับอันดับแรกเราต้องเตรียมมีเดียในการเพาะไม่ว่าจะเป็นพิทมอสหรือแบบในคลิปผมได้เลยเป็นแกลบเผาผสมกับมูลสัตว์นะครับเอามาร่อนก่อนนะฮะ2:1มูลสัตว์1ส่วนนะครับแล้วก็โรยเมล็ดลงโดยตรงได้นะครับหลังจากนั้นก็อบนะครับก็เขียนชื่อติดไว้หน่อยว่ากะหล่ำปีอบไว้ประมาณ3วันถึงงอกแน่นอนนะครับหลังจากงอกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นต้นประมาณนี้ให้เรานำไปเสียบก้าในถาดเพาะนะครับก็ใช้ไม้เสียบนะครับอย่าเสียบบริเวณอย่าดันบริเวณลำต้นนะครับมันจะหักก็ให้เสียบบริเวณล่างนั้นนะครับให้เก็บไว้ในที่มีแสงนะครับให้พังแสงได้บริเวณบ้านเราถ้ามีร่มไม้มีอะไรอย่างเงี้ยโดนแสงทั้งวันได้แต่อย่าให้แสงเข้มไม่งั้นก็ให้โดนแดดเช้าถึงเที่ยงนะครับอันนี้อนุบาลมา20วันก็จะได้ต้นประมาณนี้วิธีการดูแลหลังจากนี้ก็ให้น้ำหมักปลาทะเลนะครับทุก 3-5 วันนะครับผสมแบบเล็กน้อย1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรนะครับหรือครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับต่อน้ำ1ลิตรก็ลดราดไปได้เลยก็จะโตได้ตามนี้ครับผักอื่นๆนะครับพวกสลัดอะไรเงี้ยหรือที่เราต้องการเพาะก็ใช้วิธีการนี้ได้หมดเลยครับอันนี้ลองตัดดูทั้งต้นสินะครับเนี่ยเป็นไซส์ที่เรียกว่าผมพอใจนะฮะพอใจคือดูแลน้อยนะครับแต่ได้ผลผลิตที่เรียกว่าเกินการดูแลนะครับแล้วก็เป็นหัวที่พอดีที่จะรับประทานเก็บในตู้เย็นได้นะครับถ้าคุณดูแลมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยโห5โลกว่าๆครับปีที่แล้วซัดไปหนักเกินนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าจะหนักประมาณไหนเรียกว่าหัวเนี่ยพอดีแต่ว่าน้ำหนักนะครับเรียกว่าโอ้โห2กิโลนะครับ2กิโลนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองตัดใบทิ้งก่อนเนี่ยครับผมว่าผลผลิตเท่านี้มันกำลังดีความกรอบนะเนี่ยฮะนี่ครับนี่เอาไปผัดน้ำปลาเรียกว่าอร่อยมากนะครับสองโล1ขีดนะครับเรียกว่าไซมันแบบสนุกสนานนะครับมันใกล้เคียงกันไปหมดเนาะมันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหอยากให้ฟังมันลั่นนะมันลั่นนะดูฮู้โอ้โหมันลั่นแบบผ่าเองจะรู้มันสะท้านมือครับแล้วมันจะแบบโอ้โหเก่ามากครับ1 2ไปผ่าไม่ตรงนะครับดูเนื้อในนะครับขาวสวยหมวยอึมนะครับผ่าไม่ตรงนะครับนี่แหละกะหล่ำปีที่เราปลูกนะครับความหนาเนี่ยแบบหนาแบบหนาตึ๊บเลยนะครับดูเนี่ยฮะ2กิโล1ขีดนะฮะหากยิ่งหมดธาตุอาหารแล้วนะครับให้รีบย้ายก้าด่วนนะฮะทีเนี้ยผมปลูกกะหล่ำปีใหญ่ๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณมาเห็นนะครับว่าผมทำซับซ้อนยากน้อยแค่ไหนทำไมมาทำได้เนาะอันดับแรกนะครับผมจะใช้มูลสัตว์นะฮะเป็นมูลวัวแห้งแล้วก็เอามาเททิ้งไว้เนี่ยครึ่งกระสอบนะครับในแปลงยาวประมาณสัก6เมตรนะครับ6เมตรนะ6เมตร5ถึง6เมตรทีเนี้ยเราจะตากไว้ก่อนมันก็จะแห้งสนิทเลยทีเนี้ยผมก็จะใช้นะครับคาดเกลี่ยอยากให้เห็นกันชัดๆนะครับเนี่ย
เกลี่ยแบบนี้นะฮะเพราะว่าผมเทไว้เฉพาะตรงกลางอักที่ผมนะครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับถ้าใครทำตามได้เลยนะครับอาจจะไม่เหมือนกับวิธีคนอื่นนะครับหรือเหมือนนะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันทีนี้ผมเขาเลยครับมันจะได้ลักษณะเป็นประมาณนี้ให้เราแต่งแปลงนะครับด้วยการผมจะทำอย่างนี้นะถูไปถูมาอย่างเงี้ยให้เหมือนเป็นที่แอ่งเก็บน้ำก่อนนะฮะแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าทำแบบนี้มันไวแล้วก็ไม่ต้องสวยมากนะครับแต่เน้นผักสวยเรื่อยๆนะครับหรือกะระยะเอาได้เลยเป็นแถวคู่นะครับทีนี้ปุ๋ยหมักของผมเป็นปุ๋ยที่หมักแล้วถ้าใครไม่มีก็ใช้ปุ๋ยคอกไปแต่ให้ดีเลยมันต้องเป็นปุ๋ยหมักนะครับมันจะได้ไม่ร้อนนะครับ1ถ้วยนะครับให้เต็มพอดี1ก็ใส่ไปเลยเขาไปนะครับเนี่ยมันมืดแล้วนะเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูหลังจากที่ทำเป็นหลังเต่านะครับมันก็เนินอยู่นะครับแต่ว่าบริเวณรอบเนี่ยมันจะกักเก็บน้ำได้เวลาที่รดน้ำนะครับทีนี้เราก็ถอนต้นกล้ามาแบบนี้นะครับปลูกธรรมดานะครับให้สูงกว่าดินเดิมนิดนึงนะครับนะฮะอันนี้ตอนนี้มืดแล้วนะครับผมก็ทำแค่นี้แหละในช่วงแรกๆเนาะการดูแลยังไงใช่ไหมครับตัวนี้ผมให้น้ำหมักปลาทะเลนะครับในการพ่นทางใบเป็นหลักนะครับทุก 5-7 วันด้วยซ้ำนะครับและผลปรากฏว่ามันโตได้ดีนะครับก็ทนโรคทนแมลงในระดับหนึ่งซึ่งผสมน้ำก็คือเริ่มแรกที่50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรพ่นทั้งแปลงตรงนี้เลยทั้งทุกอย่างมีพริกมีอะไรผมพ่นไปหมดเลยและเหลือด้วยผมก็ไปพ่นในแปลงเมลอนนะครับในบริเวณรอบสระที่ผมปลูกพวกฝรั่งอะไรเงี้ยก็มันเหลือครับเพราะประหยัดนะครับผมเลยบอกเฮ้ยมันปลูกแบบนี้นะครับด้วยการปรุงดินดีให้ตัวนี้เสริมมันโตดีมากๆเลยนะครับแล้วก็โตประมาณนี้ให้100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับพ่นทุก5วันนะครับมันจะโตเอาแล้วก็ป้องกันแมลงในตัวเพราะว่าในสารของปลาทะเลเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงที่ช่วยให้เจริญเติบโตไม่พอนะครับมีภูมิคุ้มกันโรคพืชนะครับทำให้มันต้านทานโรคได้ดีสังเกตดูเลยส่วนใหญ่มีแต่หัวสวยๆแบบนี้เลยนะครับสมมติว่าเขาเริ่มห่อแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอีกประมาณเดือนนึงก็ได้เก็บนะครับเนี่ยเริ่มห่อแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับทำยังไงแล้วเมื่อที่มันห่อเป็นเล็กๆแล้วมันจะไวมากนะครับแล้วสนุกมากแล้วก็การดูแลผมให้ยังไงบ้างให้เฉพาะน้ำหมักปลาทะเลผสมน้ำพ่นทางใบเพราะว่าผมทดลองกับสลัดแล้วมันได้ผลดีนะครับสลัดสวยมากเลยก็คือให้ปุ๋ยคอกแห้งนะครับเตรียมดินแล้วก็รอบสองเนี่ยเฉพาะกะหล่ำปีให้รอบ2แต่ถ้าเป็นสลัดรอบเดียวปรุงดินให้ดีพ่นน้ำหมักปลาทะเลทางใบได้เลยจบสวยงามหัวใหญ่นะครับตัวใหญ่น่ากินอร่อยนะครับแต่ถ้าเราไม่ให้มันสามารถได้กินไหมกินได้แต่ใบมันจะเล็กหน่อยกอมันจะเล็กหน่อยนะครับถ้าปรุงดินถูกต้องมันได้กินแน่นอนแต่มันจะไม่อลังการแล้วก็ไม่มีที่ต้องการของตลาดนะครับทีนี้เราก็จะเด็ดใบพวกนี้ออกเพื่ออะไรนะครับ1เพื่อลดมันคืออย่างนี้คือใบพวกนี้มันหาอาหารได้จริงแต่มันไม่โดนแดดเต็มที่เท่ากับมันหาอาหารกระท่อนกระแท่นแต่มันยังกินเต็มประสิทธิภาพเพื่อจะเลี้ยงใบให้มันแบบตึงๆอย่างนี้นะครับถ้าใบไหนที่เหี่ยวสลัดทิ้งเนี่ยคือมันจะสลัดตามธรรมชาติเราต้องช่วยเขานะฮะเพราะอยู่ในช่วงนี้แล้วนะฮะเราก็จะเด็ดออกประมาณนี้แล้วใบพวกนี้มันจะแผ่ลงมาแทนใบพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ดูเหมือนไม่เหมือนสวยเหมือนเท่าตอนที่เรายังไม่ได้ทำใช่ไหมแต่เมื่อผ่านไปสักประมาณ 5-7 วันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาเป็นสภาพเดิมนะผมก็เลยเอาเป็นขี้วัวที่ผมมีเนี่ยเป็นก้อนๆนะครับแต่สังเกตว่าหมดความร้อนแล้วนะครับเพราะว่าหญ้าขึ้นเนี่ยไม่มีเหลืองเลยเขียวปัดเลยนะครับเนี่ยคือเราก็สังเกตแบบนี้นะครับแต่ถ้าให้ดีเอาไปหมักก่อนนะอันนี้สำหรับคนไม่มีแบบผมนะครับนะครับเหลือเฟือนะครับหรือเฉลี่ยอยู่ประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยครับเกือบเต็มมาครับ 80% ของถ้วยเนาะนี่เห็นไหมครับมันจะใส่ปุ๋ยคอกได้ง่ายมากนะฮะถ้าเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยไม่ต้องระวังเลยเพราะมันหมักแล้วอันนี้มันไม่หมักนี่ฮะก็เ
็คือวิธีการดูแลก็จะประมาณนี้นะครับอายุตัวนี้นะครับประมาณ3เดือนถ้าเราตีกลมๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับมาปลูกเนี่ยหลังปลูกไป2เดือนเนี่ยครับได้เก็บเกี่ยวหรือ2เดือนครึ่งประมาณนี้ได้เก็บเกี่ยวแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่การดูแลด้วยถ้าคุณดูแลไม่ดีนะครับไม่ทำตามขั้นตอนที่มันถูกต้องหรือไม่โตได้ดีเนี่ยมันก็จะเลทการเก็บไปอีกนะครับนี่นะอันนี้เป็นกระหล่ำปีที่นะครับปลูกแบบง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดน้ำนะครับเพราะว่าดูครับส่วนใหญ่ก็ลดเฉพาะน้ำตอนเช้าแค่นั้นแหละนะครับและเราได้ผักที่เรียกว่าทรงคุณค่ามากๆสำหรับท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือการปลูกกระหล่ำปีเป็นอะไรที่เรียกว่ายากสำหรับหนอนสำหรับอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเราเตรียมดินตามวิธีที่ผมบอกนะครับการดูแลด้วยน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยผมสังเกตว่านะครับไม่ว่าจะให้เนี่ยแค่การพ่นทางใบนะครับในปีนี้ตามที่ผมคิดไว้เป๊ะเลยคือน้ำหนักนะครับ2โลนะครับสแตนดาร์ดกลางๆนะครับซึ่งว่าเป็นหัวที่เรียกว่าผมเรียกว่ามาตรฐานนะจะทำให้ใหญ่กว่านี้เหมือนปีแรกก็ได้ที่มีการแข่งขันกระหล่ำปีได้ถึง5กิโลทำได้หมดเลยแต่วิธีนี้จะประหยัดต้นทุนและก็ทุกคนสามารถทำตามได้ปรุงดินนะครับมีแค่มีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกของผมเป็นปุ๋ยคอกมูลสัตว์แห้งได้ซ้ำนะครับแล้วก็ให้น้ำหมักปลาทะเลเป็นประจำนะหรือถ้าเกิดมีเพี้ยอ่อนบริเวณนะครับคุณใช้บิวเรียเชื้อสดนะครับคุณพ่นไปบ้างนะครับมันจะคุมได้นะฮะแต่ของผมอยากให้มันเกิดนะผมอยากให้มันเกิดมากเพราะว่าผมจะได้จัดการแล้วก็เก็บข้อมูลให้คุณได้เห็นเลยว่ามันเกิดมันก็รักษาได้ด้วยชีวพันธุ์อาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันได้ผลนะครับหายากมากตัวที่ได้ผลเนาะวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูกระหล่ำปีหวังว่าจะชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ผมนำข้อมูลต่างๆมาให้คุณพี่น้องได้ดูนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถทำตามได้ส่วนกระหล่ำปีในแปลงพวกนี้ก็จะเดินเติบโตนะครับตามอายุต่อๆไปแต่ก็จะมีสุนัขนะครับผมเลี้ยงหมาเนาะมันก็ชอบขุดชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เสียหายบ้างบางต้นแต่ไม่เป็นไรผมปลูกแบบทีๆเพื่อหาข้อมูลนะครับให้มันมากขึ้นผมก็จะได้มาอัปเดตนะครับผมก็สนุกนะครับคนชมก็อัดคิดว่าจะสนุกนะครับได้ข้อมูลวิธีการไปทำเพื่อปลูกกินเองแบบปลอดสารพิษปลอดสารเคมีก็จบสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับให้มีความสุขแล้วก็ปลูกผักกินเองบ้างนะครับมันมีความสุขจริงๆคุณลองไปทำดูนะครับผมก็แค่ผมมานำเสนอผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดให้กำลังใจกดถูกใจนะครับกดคอมเมนต์ทักทายกันได้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ